สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สตูดิโอชั่วข่าวนะครับสุสุกิพัฒนาชัยยนต์นะครับอยู่เยื้องกับบิ๊กซีเลยนะครับส่วนวันนี้เราก็มาถ่ายแบบนักบอลกันนะครับเป็นเสื้อ MLUTD Collection นะครับก็จะประกอบไปด้วยที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเสื้อโฮมนะครับผมซึ่งลายของเสื้อโฮมนะครับเป็นสีน้ำเงินตรงกลางเป็นแถบสีขาวนะครับแล้วก็มีลายเส้นผีตะโขนนะครับดีเทลเจาะลึกเข้าไปก็จะเป็นลายหวดนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายของหวดซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผีตะโขนให้เกิดลวดลายนะครับการถักทอเปรียบเสมือนการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนจังหวัดเลยนะครับตัดด้วยแท่งตรงกลางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรและยังให้โทนสีให้เกิดความคลาสสิกและเป็นแฟชั่นของเสื้อฟุตบอลสมัยใหม่ที่เน้นความสบายและสามารถใส่ไปได้ในชีวิตประจำวันนะครับและแบบตัวต่อมานะครับก็คือเสื้อ Away นั่นเองนะครับซึ่งเสื้อตัวนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายของเสื้อผ้าผีตะโขนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่สร้างผีตะโขนนะครับส่วนใหญ่มักใช้ลายซิกแซกตัดเป็นผ้าให้เกิดเป็นชุดที่ผีตะโขนสวมใส่จึงได้ลักษณะของลายซิกแซกผสมกับความเป็นสโมสรจึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบชุด Away และยังให้โทนสีที่ให้เกิดความคลาสสิกและเป็นแฟชั่นของเสื้อฟุตบอลสมัยใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายในการสวมใส่และก็ยังสามารถใส่ไปได้ทุกที่ในชีวิตประจำวันนะครับต่อมาก็มาถึงตัวเทรนนิ่งเจอร์ซี่นะครับซึ่งตัวเสื้อฝึกซ้อมนะครับก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่เห็นอยู่ก็จะเป็นรูปแบบเสื้อฝึกซ้อมที่มีสีสันลวดลายมาในธีมแฟชั่นคัลเลอร์ฟูลซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายเสื้อผ้าของผีตาโขนนะครับผสมผสานให้เกิดโทนแม่สีที่เป็นแม่สีหลักนะครับสื่อถึงความมีศิลปะของคนจังหวัดเลยในการสร้างสรรค์ผีตาโขนขึ้นมาและโทนสียังคงให้ความเป็นแฟชั่นของเสื้อฟุตบอลสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงามสะดวกสบายแล้วก็ใส่ไปได้ทุกที่ในชีวิตประจำวันนะครับและนี่ก็คือเสื้อเทรนนิ่งหรือเสื้อฝึกซ้อมตัวที่2นะครับส่วนแรงบันดาลใจของเสื้อตัวนี้นะครับลายของเสื้อผ้าตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากลายของเสื้อผ้าอันลุ่มล่างของผีตะโขนนะครับการให้โทนสีดำตัดด้วยเส้นสีของ RGB นะครับซึ่งเป็นค่าสีแสดงผลผ่านหน้าจอโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนะครับสื่อถึงผีตะโขนเนี่ยเป็นตัวแทนของสีสันของจังหวัดเลยที่ผู้คนพบเห็นได้ผ่านสื่อต่างๆและโทนสียังคงให้ความเป็นแฟชั่นแนวสตรีทของเสื้อผ้าฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยนะครับและต่อมาก็มาถึงส่วนของเสื้อโกนะครับเสื้อโกก็จะมีด้วยกัน2แบบนะครับซึ่งเสื้อดำที่เราเห็นอยู่นี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายเส้นบนหน้ากากของผีตะโขนนะครับผสมเข้ากับแฟชั่นแนวสตรีทของฟุตบอลสมัยใหม่นะครับที่เน้นใส่ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับส่วนอีกตัวเป็นเสื้อสีส้มลายคาร์โมนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายของเสื้อผ้าผีตะโขนโดยผู้สร้างผีตะโขนมักจะนำเอาเศษผ้ามาเย็บติดกันให้เกิดเป็นชุดผีตะโขนตัวนั้นๆ นะครับจึงได้นำเอกลักษณ์ตรงนี้นะครับมาผสมผสานเข้ากับลายคาร์โมและให้สีที่รู้สึกถึงความสบายตาเข้ากับแฟชั่นฟุตบอลแนวสตรีทนะครับผมส
่วนเสื้อโปโลคอลเลกชันก็มีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเสื้อ VR เลยนะครับเสื้อลายลอตเตอรี่สีน้ำเงินที่เราได้เปิดตัวแล้วก็ขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เห็นนี่ก็จะเป็นเสื้อลอตเตอรี่อีก1ตัวลายตรงกลางเป็นลายเส้นผีตะโขนนะครับแล้วก็คลุมโทนด้วยลอตเตอรี่สีขาวแล้วข้างบนคลุมโทนด้วยสีดำนะครับซึ่งเสื้อตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลอตเตอรี่จำนวนมากในจังหวัดเลยนะครับซึ่งเมืองเลยนั้นมีลอตเตอรี่ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับและลอตเตอรี่ในแต่ละใบยังมีรูปสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดเลยและผีตะโขนก็เปรียบเหมือนตัวแทนของคนในจังหวัดเลยด้วยเช่นกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ ML UTD Collection นะครับต้องบอกว่าเสื้อแต่ละตัวนะครับสวยทุกตัวแล้วก็แต่ละตัวมีสตอรี่ในแบบของตัวเองทุกตัวนะครับและสำหรับใครที่สนใจตัวไหนนะครับต้องการเป็นเจ้าของตัวใดนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจ Facebook สโมสรฟุตบอลเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับและสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ